สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับในการฝึกใช้เครื่อง Mac นะครับผมก็จะเก็บตกในเรื่องของ Trackpad นะครับให้เราฝึกใช้การสัมผัสไม่ใช่การกดลงไปนะครับแล้วก็ตอบคำถามมีคนถามเข้ามานะครับในเรื่องของการซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ของเครื่อง Mac ทำยังไงนะครับเราไปดูการสาธิตกันเลยนะครับสำหรับการใช้ Trackpad ผมอยากจะย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่เปลี่ยนไทยการใช้เครื่อง Mac จากรุ่นเก่ามาเป็นเครื่อง MacBook รุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนเปลี่ยนจากระบบปฏิบัติการ Windows มาเป็น Mac OS นะครับก็คือมาใช้เครื่อง Mac เนี่ยนะครับเวลาเราคลิกเราจะติดนิสัยการกดลงไปที่ตัว Trackpad นะครับเครื่อง MacBook นะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี2015ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเครื่อง MacBook Air หรือ MacBook Pro นะครับแม้แต่ตัว Magic Trackpad นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับเครื่อง iMac เครื่อง Mac Pro แล้วก็เครื่อง Mac Mini นะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น2แล้วนะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้วิธีการชาร์จตัวเวอร์ชั่นแรกจะเป็นการใส่แบตเตอรี่นะครับพวกนี้นะครับเขาจะมีการสัมผัสอยู่ด้วยกัน3ระดับก็คือจังหวะที่1คือแตะจังหวะที่2กดลงไปจังหวะที่3ก็จะอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในตอนที่3นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ฝึกนะครับเวลาเราคลิกเราติดนิสัยกดลงไปที่ trackpad นะครับคนที่ไม่เคยใช้ตัวใหม่นะครับผมอยากให้เราเปลี่ยนเวลาเราคลิกให้เราสัมผัสเฉยๆนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเราก็ติดนิสัยกดลงไป2ครั้งใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาเป็นแตะที่พื้นผิว2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอย่าผมจะย่อหน้าต่างตัวนี้นะครับผมแค่แตะที่แท็กแพดบริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ต้องคลิกลงไปนะครับแค่แตะเฉยๆครับเห็นไหมครับก็ใช้งานได้นะครับเรียกมันขึ้นมาอีกผมก็แค่แตะที่แท็กแพดบริเวณไหนก็ได้นะครับผมก็ใช้นิ้วไหนก็ได้ครับแตะลงไปก็ขึ้นมานะครับมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเวลาดับเบิลคลิกก็เหมือนกันถ้าดับเบิลคลิกบริเวณนี้จอมันจะขยายนะครับผมจะดับเบิลคลิกผมจะไม่กดลงไปนะครับผมจะแตะ2ครั้งอย่างนี้นะครับให้เราใช้ความรู้สึกเหมือนใช้ iPad iPhone นะครับดับเบิลแตะเลยนะครับมันก็ขยายดับเบิลแตะมันก็จะมินิไมซ์โอเคนะครับเพราะว่าเรามาเลือกตรงนี้ของแท็กแพดไงครับจำได้นะครับในตอนที่3ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้นะครับเราแค่แตะไม่ต้องกดนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการซูมเข้าซูมออกหน้าจอเครื่อง Mac นะครับแบบนี้นะครับเครื่อง Mac ทำแบบนี้ได้มานานหลาย10ปีแล้วนะครับเราก็แค่มาที่เมนูนี้นะครับ Accessibility นะครับคลิกเข้าไปเลยครับคลิกต้องกดไหมครับแตะเฉยๆนะครับเอาตัวชี้เมาส์มาวางไว้แล้วก็แตะลงไปนะครับจากนั้นก็มาที่เมนูนี้นะครับซูมนะครับจากนั้นมาดูตรงนี้ครับเราติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนะครับจากนั้นก็เลือกปุ่มเอาไว้สำหรับการคอนโทรลนะครับมันมีให้เราเลือกด้วยกัน3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มคอนโทรลปุ่มออปชันปุ่มคอมมานด์เลือกได้เลยนะครับถ้าเราเลือกปุ่มOption กับปุ่ม Command มันมี2ข้างนะครับแต่ถ้าเลือกปุ่ม Control มันมีแค่ปุ่มเดียวนะครับก็แล้วแต่เรานะครับโอเค Default มันจะมีมาให้เป็นปุ่ม Control นะครับแล้วแต่เราถนัดเลือกเอาเองก่อนนะครับสำหรับวิธีใช้นะครับเราอยากขยายส่วนไหนให้เอาตัวชี้เมาส์นะครับไปไว้ที่จุดนั้นผมอยากขยายตรงรูป Apple นะครับผมเอาตัวชี้เมาส์ไว้ที่รูป Apple ผมกดปุ่ม Controlก็ผมก็ใช้2นิ้วนะครับแตะที่แท็กแพดนะครับไม่ต้องกดแตะแล้วก็ลากขึ้นลากลงนะครับลากขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงนะครับโอเคนะครับแท็กแพดรุ่นเก่าอย่างผมมันรุ่นเก่าอยู่นะครับก็ค่อยๆลากขึ้นไปแต่ถ้ารุ่นใหม่มันจะใหญ่มากเลยนะครับก็ลากยาวได้เลยนะครับโอเคนะครับลากหลายๆจังหวะอย่างนี้ก็ได้นะครับอยากขยายตรงไหนเอาตัวชี้เมาส์ไปไว้ตรงนั้นมันจะขยายที่จุดที่ตัวชี้เมาส์อยู่นะครับนี่กระแสด้านข้างก็ตัวชี้เมาส์ลากไปอย่างเงี้ยครับกระแสด้านข้างตัวนี้ลากไปอย่างเงี้ยครับกระแสไปทางด้านบนก็ตัวชี้เมาส์ลากขึ้นไปลากเฉยๆนะครับลาก
เวลาลากเราไม่ต้องกดนะครับเราสัมผัสที่ตัวแท็กแพดแล้วก็ลากขึ้นนะครับตัวชี้ม้ามาตรงนี้ก็ลากมันก็ลากมาอย่างนี้นะครับกลับไปนะครับเวลากลับก็กดปุ่มคอนโทรลนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากอย่างนี้โอเคนะครับเวลาการใช้ซูมเข้าซูมออกแต่ถ้าเราเลือกปุ่มออปชันมันก็ใช้ได้สองข้างคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับก็เลือกเอานะครับว่าถนัดแบบไหนเห็นไหมครับผมเลือกออปชันผมก็ทำได้2ข้างเห็นไหมครับเพราะมันมีปุ่มออปชัน2ข้างคอมมานด์2ข้างก็แล้วแต่เรานะครับไปลองฝึกเลือกใช้ดูนะครับการเปลี่ยนจากการคลิกโดยการกดลงไปแล้วก็การดับเบิลคลิกโดยการกดลงไปนะครับมาเป็นการสัมผัสแรกๆก็จะสับสนนิดนึงนะครับฝึกให้ได้นะครับเวลาเราไปใช้งานที่ห้องสมุดมันจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับแล้วก็การซูมเข้าซูมออกนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์วิทยากรนะครับเวลาเรานำเสนอนะครับซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับคนด้านหลังจะได้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็การนำเสนอต่างๆก็จะได้ครอบคลุมไปทั้งห้องที่เรานำเสนออยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ